เมื่อถึงคราวต้องขัดตัวซูเปอร์ฮีโร่สายเลือดใหม่เหล่าทีมทีมจะสอบเข้าเป็นสมาชิกได้ไหมนะเพราะแม้พลังของพวกเขาจะแข็งแกร่งแต่บททดสอบในการใช้ชีวิตนั้นไม่เคยง่ายเหล่าฮีโร่ัวทีนต่างต้องเจอบททดสอบสุดทีนในชีวิตต้องมาสู้กับเหล่าร้ายไม่พอ,อยังต้องต่อสู้กับความเป็นวัยรุ่นอีกพวกเขาจะผ่านเหตุการณ์เหล่านี้และกลายเป็นฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ได้หรือไม่ต้องไปหาคําตอบกันได้ใน i n v i c i b l e EP ที่3ครับ ก็มันเคยเนะครับถ้าชอบคลิปของเราตูนี่ตูนส์ก็ฝากกดไลค์พวกเราด้วยนะครับหรือถ้าอยากโดนิก็สามารถทำในตามช่องทางด้านล่างเลยนะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับ ในตอนนี้ชาวโลกได้รับรู้ข่าวสุดเศร้าว่าทีมพิทักษ์โลกได้จากพวกเขาไปแล้วในงานไว้อาลัยต่อการจากไปของสหายผู้พิทักษ์โลกอย่างการเด a น o ั t เ e g กลบมีผู้คนต่างแห่กันมาในงานนี้กันอย่างครับขั้งอัลนิแมนอา,าสาที่จะกา่าวสุนทรพจน์ต่อเพื่อนๆของเขาเป็นครั้งสุดท้ายบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าไม่เว้นแม้แต่ทอ้องฟ้าที่ก็ยังมีฝนโปรยปลายลงมา ในช่วงเวลาที่ฝังศพออมนิแมนกล่าวอำลาเพื่อนองเขาเป็นครั้งสุดท้ายและได้รำลึกถึงคราวที่เหล่าการเลียนรำลึกลบต้อนรับเขาเข้ามาในดาวดวงนี้เป็นครั้งแรกแท้จริงแล้วออมนิแมนไม่เคยอยู่ในกลุ่มนี้เลยที่เห็นเขาอยู่กับแก๊งนั้นมาตลอดอะ่ะเป็นเพราะเขาเคยอยากมาช่วยก็เท่านั้นแต่ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากเหล่าผู้พิทักษ์รวมถึงชื่นชมความแตกต่างของแต่ละคนในทีมที่หลอมรวมกันได้เวลาอยู่ในชีของผู้พิทักษ์คำพูดของบุรุษเหล็กกินใจผู้มาไว้อะไรม,กมากๆผิดกับโอก้าแฟนของเลด์ลัชที่าาาจจะเะแฟขง,ขงขตย เกิดขมขลังขึ้นมาภาพภาพนั้นทำอมาร์เกรสันหรือในฐานะ Invisible เ,เสียใจสุดๆไปเลยล่ะเขาไม่ต้องการเห็นใครตายถึงนั้นขณะที่ทุกคนเดินออกจากบริเวณนั้นออนิแมนก็สังเกตเห็น d ดักบลั d นักสืบปีศาจแขกผู้ไม่เคยได้รับเชิญรูปเหมือนสองคนนี้จะรู้จักกันมาก่อนแล้วออนิแมนแค่อยากรู้ว่าหมอน้่น่ะต้องการอะไรกันแน่เดเมียนด r กบลัดจึงตอบแค่ว่าความจริงยังไงล่ะ นี่ไม่ได้จะมาหาเรื่องกันนะแต่ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรเลยถูกโจมตีในความมืดแล้วปล่อยให้ตายไปมันดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยนายว่าไหมดาร์กบลาดพูดกับอนิแมน ดูเหมือนว่าเขาจะถูกสงสัยเพิ่มมีคนละวละ่ะขณะที่อีกด้านหนึ่งซีซิลก็เดินมาชื่นชมโรบอทที่นำทีมช่วยรัฐบาลกำจัดแฟลกซานได้ในตอนที่แล้วเขาก็เลยชักชวนให้โรบอทมาทำงานกับ GDA เพื่อให้เขามานำทีมการเรียกเอาเลอร์กรบรุ่นใหม่ซึ่งเขาสามารถเลือกลูกทีมได้ตามใจชอบทว่าอัลนิแมนจะไม่ได้อยู่ในตัวเลือกนั้นนะเพราะเขาชอบทำงานคนเดียวแม้จะช่วยเราก็จริงแต่หมอน,น,นั่นน่ยไม่เคยรับคำสั่งใครโรบอทก็เลยพอเข้าใจได้และตอบตกลงรับงานนี้แต่กลับมาที่บ้านดูเหมือนครอบครัวเกรสันจะมีปาก เพราะโนแลนหรือออมนิแมนไม่ได้มีความโลดต,ต่อเหตุการณ์นี้เลยแม้แต่น้อยเขาดูจะไม่เสียใจที่เพื่อนๆของเขาตายกันหมดผิดกับแม่ลูกที่ไม่มีกระจิตกระใจทําอะไรในตอนนี้โนแลนบอกอีกว่าให้ถึงเรื่องข้างนอกนั่นแนหะให้หมดไปเถอะทุกอย่างมันก็แค่ส่วนหนึ่งของงานเท่านั้นทําอามาร์กถึงกับเซง็งแล้วก็เดินขึ้นห้องไปรวมถึงเดบบี้เองก็ซึมซึมที่สามีของเธอทําตัวแบบดีอีกด้วยทว่าขนาดที่ครอบครัวเกรซันกำลังใช้ชีวิตส่วนตัวอยู่ในบ้านนั้นภาพกลับซูมออกมาให้เราเห็นบ้านตรงข้ามที่กำลังดักพวกเขา ซึ่งมันควบคุมงานโดยโดนด์เฟอร์กุสันคนจาก GDA นั่เองในตอนนี้ทุกๆก,การเคลื่อนไหวของครอบครัวฮีโร่ถูกบันทึกไว้หมดแล้วในฐานะผู้ต้องสงสยัยขณะที่ทางด้านมาร์กเองที่ไม่รู้ว่าตัวเองโดนดักฟังก็กลั้นใจโทรไปหาแอมเบอร์สาวที่เขาสนใจและตัดสินใจชวนเธอมาติวหนังสือด้วยกันที่ห้องเอ่อติวหนังสือจริงๆนะครับด้านแอมเบอร์ที่สนใจมาร์กอยู่แล้วในตอนที่เขายอมให้เด็กจอมบูลลี่ต่อยหน้ารัวๆกระตบปากรับคำทันที ทใ่ใไมนี่เหมือนเป็นเดทแรกของทั้งคู่ดูเหมือนฮีโร่น้อยของเราจะมีแฟนซะแล้วสิ แต่กลับมาที่ด้านของอะตอมอีฟเธอที่เพิ่งกลับมาจากงานไว้อะไรเหล่าฮีโร่ผู้พิทักษ์ก็ได้มุ่งตรงไปยังฐานรับของทีนทีมจนได้มาเจอกับภาพที่เธอไม่อยากจะเชื่อดูพิเคสเดินออกมาจากห้องน้ําพร้อมกับเล็กซ์ซึ่งมันไม่ใช่เคสเพียงคนเดียวนะแต่มีเคสถึง3คนหรือก็คือ3มรวมหนึ่งเลยได้ดิงอีฟเสียใจมากที่ถูกแฟนนอกใจแถมคนที่แย่งแฟนของเธอยังเป็นเพื่อนในทีมอีกต่างหากก็เลยตัดสินใจจะลาออกจากทีนทีมทันที ภาพตัดก,กลับมานะเพนตากอนโรบอตกับอินวินซิเบิลกำลังเดินคุยกันถึงการเดินเอรไปโกลบสายเลือดใหม่ซึ่งก็มีคนมาสมัครกันเยอะมากๆในวันนี้โรบอทชักชวนให้มาร์กมาเข้าร่วมกับเราเถอะแต่เขาขอคิดดูก่อนเพราะพ่อ,พอหรืออัลนิแมนอยากให้มาร์กทำงานแบบไม่ต้องขึ้นตรงกับใครนอกจากเขาโรบอตก็เลยไม่เซาซีแล้วปล่อยให้มาร์กทำงานกับพ่อไปนั่นแหละและแล้วรอบคัดตัวเพื่อเข้ามาเป็นผู้พิทักษ์หน้าใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นคู่แรกเป็นคิวของอะตอมอีฟอดีตทีนทีมกับพี่เบิ้ม ซึ่งแน่นอนแหละอีฟไม่ใช่ฮีโร่ไก่กาฝึกหัดเธอมีประสบการณ์การต่อสู้ที่สูงมากเกลยเอาชนะไปได้แบบเหนือชั้นตามมาด้วยฮีโร่รุ่นน้องอีกหลายคนที่กวาดโลดลายน่าประทับใจเอาไว้โดยมีเสียงของโรบอทคอยกล่าวถึงคุณสมบัติของฮีโร่ที่ควรจะเป็นเอาไว้ด้วยว่าการเป็นฮีโร่นั้นไม่ใช่แค่ความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์พวกนายยังต้องมีกลยุทธ์และไหวพริบที่เฉียบแหลมและในบางครั้งคนนนั้นอาจต้องมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนอื่นๆได้อีกด้วย ฮีโร่คือความหวังของทุกคนและในที่สุดรายชื่อของการเ d ีย n ร f the g กโลบหน้าใหม่ก็ถูกประกาศขึ้นโดยรายชื่อคนอีกทีมประกอบไปด้วยแบล็กแซมสันผู้แข่งแกล่งเหนือมนุษย์ชาริงกิ้งเรพลังย่อดส่วนเหมือนแอนด์แมนดูพิเคตสาวแยกร่างเจ้าเดิมมอนสเตอร์เกิลพลังปริศนาและเล克斯มือระเบิดจากทีนทีมซึ่งระหว่างที่โรบอทจะกล่าวขอบคุณทุกคนที่มาคัดตัวในวันนี้เล็ก์ก็รู้สึกแปลกใจมากๆที่โรบอทเลือกเด็กน้อยนี่เข้าทีมเฮ้ ใครไม่เลือกไอเด็กนี่มาเข้าทีวะเนี่ยเราไม่มีกําหนดเรื่องอายุเหรอทันทีที่พูดจบทุกคนที่มาขัดตัวก็ถึงกับอึ้งไปเลยนี่แกโรเมหมว่าแกกําลังพูดกับอะไรอยู่ว่าจบเราหมัดอันใหญ่ยักษ์กระซัดเข้าไปที่หน้าของเล็กจนกระเด็นลงไปข้างล่างก่อนที่เด็กน้อยคนนั้นจะกลายร่างเป็นมอนสเตอร์สีเขียวหน้าตาน่ากลัวแล้วซัดเล็กสยับทําไม่ได้อีวินซิเบิลมาห้ามเอาไว้บอกเลยว่าหมอน,นั่นตายแน่ๆและในที่สุดเล็กก็เลิกเคลือบแคลงในชื่อของมอนสเตอร์เกิลสักทีแม่มาต้องโดนก่อนถจจะเข้าใใ่่ไหมไอี โรบอทกล่าวขอบคุณทุกคนที่มาร่วมคัดตัวในครั้งนี้และก็ได้ประกาศรายชื่อสุดท้ายซึ่งก็คืออตอมอีฟของเรานน่เองแต่เธอไม่อยอมรับเพราะไม่อยากร่วมทีกับเล็กและเคสจนทำให้ทุกคนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าไม่อีฟถึงโกรธเล็กขนาดนั้นมาร์กเลยบินไปถามจนได้รู้ความจริงว่าไอหมอนั่นมันนอกใจเธอไปเล่นชู้กับเคสมาก็เลยทำได้แค่ปลอบจนอีฟเริ่มดีขึ้นและแน่นอนตอนนี้อีฟเริ่มจะมีความรู้สึกดีๆให้กับมาร์กบ้างแล้ว แต่กลับมาท,ที่ทีมผู้พิทักษ์สายเลือดใหม่โรบอทในฐานะหัวหน้าทีมแกจกจ่ายตารางการฝึกซ้อมให้คนในทีมแต่ก็ยังไม่ทันได้เริ่มอะไรเลยไลฟ์สไตล์และอีโก้ที่แตกต่างกันของคนในทีมก็ทำให้ทีมแตกตั้งแต่เจอกันครั้งแรกจนเหลือแค่มอนสเตอร์เกิร์ลคนเดียวเธอบอกว่าตารางซ้อมอ่ะมันเข้าท่าดีนะแต่เธอเนะ่ะไม่สามารถทำแบบนั้นได้หรอกเพราะทุกครั้งที่แปลงร่างเธอจะเป็นเด็กลงเรื่อยๆและที่เห็นเด็กๆแบบเนี้ยจริง,รงๆเธออายุ24แล้วนะ ก็จะเดินจากไปด้วยคําพูดแทงใจดาโรบอทว่านายอ่ะจะมาเข้าใจฉันได้ยังไงเอะอเนาะก็นายเป็นหุ่นยนต์นี่ดูเหมือนงานแรกก็พังไม่เป็นท่าซะแล้วซึ่งทั้งหมดนี้ถูกเฝ้าดูอยู่ห่างจากชายผู้อมหิตฮ้อนาสมเพชจริงๆ แต่กลับมาที่บ้านเกสรสันมาร์กจัดการจัดห้องตามที่วินเลี่ยมเพื่อเนื้อของเขาแนะนําเพื่อให้แอมเบอร์ประทับใจที่สุดซึ่งมันก็เป็นไปได้ด้วยดีเลยแหละทั้งครูเริ่มบทสนทนากันอย่างถูกคอแต่เว่ากลับมีสายปริศนาติดต่อมาไม่หยุดแอมเบอร์ก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนและทันทีที่มาร์กกดปุ่มรับสายเซซิลก็โผล่มาหาเขาทันทีมาแบบนี้มาร์กกระชุนสิครับเขาไม่ใช่คนของ GDA ซะหน่อยทําไมพวกนายต้องมาลุกลากันด้วย ซซีซ่เลยบอกว่าในฐานา Super ะซูเปอร์ฮีโร่นายต้องทําและทิ้งชีวิตส่วนตัวไปซะเพราะตอนนี้มันมีไอ้บ้ากาลังจะทําลายสมบัติของชาติอยู่มาร์กในฐานะซูเปอร์ฮีโร่ก็เลยต้องทิ้งแอมเบอร์ไปแป๊บหนึ่งเพื่อไปปฏิบัติภารกิจในฐานะฮีโร่ร่วมกับอีฟเพราะตอนนี้มีแค่เขาสองคนเท่านั้นที่พอจะสู้กับหมอนั่นได้โดยอนิแมนกําลังไปปราบไคจูอยู่ส่วนทีมการเดียนก็ยังคงวุ่นวายมันก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของพวกเขาและศัตรูในรอบนี้มีชื่อว่าด็อกไซส์มิก นักวิสติเฟื่องที่กำลังใช้กำไลควบคุมแผ่นดินไหวทำลายรูปสลักบนภูเขาลัชมโมและเมื่อสองฮีโร่ไปถึงที่นั่นศึกในครั้งนี้ก็เริ่มต้นขึ้นทันที ท้ง i n v i ิน ible และอตอมอ v e ต่างยอมรับว่างานนี้ไม่ใช่งานหมู่หมูเพราะอิหมอนี่มันสตีแตกไปแล้วและไม่รู้ผิดชอบชัวดีมันมีสวนว่าอะไรจะพังและจะมีใครตายจากการกระทาของบันทั้งคู่เลยต้องรีบปิดจ็อบโดยเร็วที่สุด2ฮีโร่ใช้พลังและทักษะที่มีสอดประสานกันอย่างยอดเยี่ยมช่วยให้คนแถวนั้นปลอดภัยก่อนจะกลับมาปิดบัญชีกับด็อกไซส์มิกซึ่งจุดจบของนักวิสติเฟื่องคือยอมตกลงไปตายเพราะไม่พอใจผลงานตัวเองนั่นแหละและภารกิจนี้ก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีพร้อมด้วยคความมสัมพัพนธ์ของทู่ท่ีก ชะชับกันมากขึ้นก่อนที่มาจะรีบขอตัวกลับไปหาแอมเบอร์ ทิ้งให้อตอมอีฟ e อยู่คนเดียวต่อไปซึ่งระหว่างทางที่วินซิเบิลกำลังเดินขึ้นห้องนั้นออนิแมนที่กลับมาจากปราบไคจูพอดีก็ให้คําแนะนํากับลูกชายเพิ่มเติมว่าเรามีหน้าที่ต่างๆที่มนุษย์ไม่มีนะลูกเพราะเราเป็นชาววิลทรัมและเราต้องแยกชีวิตฮีโร่กับชีวิตส่วนตัวเนะและนั่นแหละคือส่วนที่ยากที่สุดในการเป็นซูเปอร์ฮีโร่มาก็รับรู้แล้วขึ้นไปหาแอมเบอร์ต่อซึ่งสาวสุดคูลก็มีแอบง,งอนๆงอนมาร์คบ้างแต่สุดท้ายเธอก็ยอมเข้าใจและบอกว่าเธออยากรู้จักมาร์ เฉยๆโดยไม่ตอบโต้ถึง2ครั้งเนี่ยมันน่าคนหาสุดๆเลยสําหรับเธอแล้วก็บอกว่าระหว่างที่มาร์กไปข้างนอกนั้นะเ,นเธอได้ทวนข้อสอบหมดแล้วเพราะงั้นตอนนี้เราก็เลยมีเวลาว่างกันเยอะเลยละแล้วภาพก็ตัดไป มาโผล่อีกทีหนึง่งเราจะได้เห็นโดโน,โนัลฟูกุสันกำลังยืนดูซาไคจูที่ออนิแมนพึ่งกำจัดไปอยู่ซึ่งตัวมันโคตรจะใหญ่มากๆเลยแหละโดโนัลรายงานให้คนใน GTA ฟังว่าเนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เขาเห็นออนิแมนเกือบจะแพ้แปลว่าไคจูตัวนี้ต้องมีดีอะไรอย่างแน่นอนก็เลยจัดการเอาไคจูไปแช่แข็งเพื่อทำการทดลองต่อไปไม่แน่ว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้อาจจะมีประโยชน์กับเราในอนาคตก็ได้ แต่กลับมาที่ด้านของอะตอมอีฟที่กําลังเสียใจกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอก็กําลังเก็บข้าวของออกมา การเป็นฮีโร่มันไม่ได้ง่ายแบบที่เธอคิดเลยแต่กลับได้ยินเสียงพลุบนท้องฟ้าซะก่อนเธอรู้ทันท,ท,ท,ทีว่านี่ต้องเป็นฝีมือของเลซ์แนะ่และมันก็ใช่จริงๆด้วยเล็กซ์รู้อยู่แล้วว่าอะตอมอีฟจะต้องมาตามพลุนั่นอย่างแน่นอนแล้วเขาก็พยายามพูดบอกรักเธอต่างๆนานานแต่สิ่งที่อีฟต้องการนั้นไม่ใช่คําพูดสวยหรูเธอแค่ต้องการคําขอโทษจากฮีโร่จอมกระล่อนและถึงแม้เล็กซ์จะขอโทษไปแล้วแต่อีฟก็ไม่ยอมให้อภยัยและยอมตัดใจไปหาคนที่ดีกับเธอมาตลอดอย่างมาร์กยังดีซะกว่าแต่ทันทีทีี่่เธออไปถึงงทบ้านข เธอก็ต้องเจอภาพที่เธอไม่อยากจะเห็นอีกแล้วนั่นก็คือภาพมาร์กที่กําลังจูบกับแอมเบอร์อยู่เรียกว่าฮีโร่สาวของเรานั้นเจ็บซ้ำซ้อนถึง2ครั้ง2คราติดและอกหักไปตามระเบียบภาพจากกัดกลับมาอีกครั้งที่สถานที่แห่งหนึ่งดูเหมือนมันจะเป็นคุกคลับใน GDA ที่กักขังเราร้ายผู้มีพลังวิเศษเอาไว้ กาดคนหนึ่งกำลังยื่นภายไก่ของโปรโดของนักโทษคนนี้เข้าไปให้แล้วมันไม่ใช่ใครที่ไหนครับมันคือฝาแฟดมาเลอร์ตัวสีฟ้าที่โผล่มาในตอนแรกนั่นเองเท่าว่าทุกอย่างมันก็ควรจะเป็นเหตุการณ์ปกตินั่นแหละถ้าไม่มีบุคคลปริศนาเปิดช่องให้อาหารซะก่อนทำให้คนร้ายโชว์โอกาสโจมตีกาดคนนั้นจนสลบและใช้มือของเขาเปิดประตูแหกคุกออกมาได้สำเร็จแถมยังพาฝ่าแฟดของตัวเองหนีออกมาพร้อมกันอีกด้วยงานเข้าซะแล้วสิครับแบบนี้ ซึ่งถ้าเป็นเคสของหนังโทษแหกคุกป,ปกติก็คงจะโดนรั่วไปเรียบร้อยแล้วแต่นี่ระหว่างทางประตูที่ถูกล็อกทางออกที่ถูกเปิดออกรวมถึงทางหนีทีไล่ถูกปูทางให้ฝ่าแฟนมาเลอร์หนีออกมาข้างนอกได้อย่างง่ายดายซะงั้นดูเหมือนว่าพวกเราจะมีผู้อุปธรรมแฮะใครบางคนกำลังช่วยพวกเขาแหกคุก แต่ทว่าดาสุดท้ายกลับเป็นปืนพลาสมาแรงสูงที่กำจัดยากเมื่อเลยจำใจต้องสละคนคนหนึ่งเป็นโลกกำบังแล้วหนีไปตอนนี้เมาเลอร์ er ได้กลายเป็นอิสระแล้วก่อนเราจะได้เห็นโดนตัวหนึ่งกำลังจ้องมองเหตุการณ์นั้นอยู่ห่าง และเจ้าของก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับโรบอตนั่นเองเขาควบคุมทุกอย่างจากระยะไกลเพื่อพามาเลอรออกอาจากคุกพร้อมกับเซซิลที่เดินเข้ามาพอดีก่อนเราจะรู้ว่าแผนการแหกคุกทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของโรบอทกับเซซิลที่ต้องการให้ทีมผู้พิทักษ์หน้าใหม่ได้เจอกับงานที่โหดหินกว่าเดิมนิดเองถ้าไม่เจองานยากทีมก็ไม่มีทางเป็นทีมได้อย่างแน่นอนพวกเขาเชื่อแบบนั้น แล้วอีพีนี้ก็จบดวงที่ฉากที่เดบบี้กำลังทำงานอยู่ในบ้านแต่ต้องเจอกับแขกไม่รับเชิญอีกครั้งเดเมียนด์กบัดเนั่นเองเขาพรางตัวเข้ามาที่นี่เพื่อหาคำตอบที่เขาสงสยัยตายเจ็ดรอดหนึ่งและคนคนนั้นคือสามีของคุณคุณไม่รู้สึกเอะใจอะไรบ้างเลยเหรอสามีของคุณไม่เคยกระซิบบอกอะไรบ้างเลยหรือไงก่อนที่เขาจะหายตัวไปอีกครั้งทิ้งให้เดบบี้เริ่มเกิดความสงสัยในตัวสามีของเธอทั้งการกระทำทั้งจิตสำนึกที่ผิดแปลกและแน่นอนถ้าไม่ออนิแมน สามีของเธอนั้นถือเป็นคนเดียวที่เหลือรอดอยู่ด้วยนะดูเหมือนคำถามเหล่านี้ที่ดาร์กบลัดบอกกับเธอจะกองอยู่ในหัวของเธอตลอดไปตราบใดที่คําตอบยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่เหล่ากาเดียนในครั้งนั้นและ EP ีนี้ก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับ E ีนี้เริ่มจะทิ้งปมอะไรเอาไว้มากขึ้นแล้วสินะครับยังไงคงต้องรอติดตามกันต่อไปนาะ และก็เหมือนเดิมนะถ้าชอบให้เราเล่าเรื่อง Invisible ยังไงฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง3,000ไ like ลค์ด้วยนะครับหรือถ้าอยากสนับสนุนให้เราปล่อยคลิปออกมาบ่อยๆทุกคนก็สามารถโดเน a t ห้พใหเราได้ตามช่องทางใต้คลิปเลยนะยังไงขอบคุณทุกคนมาณนาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันตอนต่อไปนะครับ